ช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวม้าลายวันนี้เรามาทำเมนูปลาดอลลี่ม้วนผักราดซอสต้มข่ากันค่ะก่อนอื่นเรามาวางปลาดอลลี่ลงบนเขียงโรยพริกไทยป่นและเกลือป่นทาให้ทั่วทั้งสองด้านเรียงข้าวโพดอ่อนแครอทและหน่อไม้ฝรั่งม้วนเป็นท่อนกลมกลัดด้วยไม้กลัดเตรียมไว้จากนั้นใส่น้ำมันพืชตั้งไฟจนร้อนใส่ปลาลงทอดจนสุกลงในกระทะนอนสติกวูดดี้ขนาด30ซมฝาแก้วตราหัวม้าลายใส่น้ำมันพืชตั้งไฟจนร้อนใส่กระเทียมลงผัดจนมีกลิ่นหอมเติมเส้นหมี่ซั่วลงผัดปรุงรสด้วยเกลือป่นและพริกไทยป่นผัดจนเข้ากันดีใส่พาสลีย์สับละเอียดผัดให้เข้ากันปิดไฟยกลงใส่ข่าพริกขี้หนูสวนบุกเติมกะทิสำเร็จรูปและนมข้นจืดต้มจนเดือดปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำตาลทรายเติมแป้งข้าวโพดที่ละลายน้ำใส่น้ำมะนาวคนผสมให้เข้ากันจัดเส้นหมี่ซั่วหยกผัดกระเทียมใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟวางปลาดอลลี่สอดไส้ผักที่ทอดไว้ราดซอสต้มข่าแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงและช่อผักชีพร้อมรับประทานแล้วค่ะ